สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่อง Start Comment วันที่24กุมภาพันธ์นั้นได้มีการจับฉลากรอบคัดเลือกเอเชียนคัพ2023ช้างศึกทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C พบกับทีมชาติอุซเบกิสถานมอลดีฟศรีลังกาเจ้าภาพของกลุ่ม C เป็นทีมชาติอุซเบกิสถานส่วนการแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียนคัพ2023จะแข่งกันในวันที่8-14 มิถุนายน 2565โดยนัดแรกช้างศึกทีมชาติไทยนั้นจะพบกับทีมชาติมอลดีฟในวันที่8มิถุนายนนัดที่2พบกับทีมชาติศรีลังกาในวันที่11มิถุนายนและนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่14มิถุนายนโดยรอบแบ่งกลุ่มจะนำทีมแชมป์กลุ่มพร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด5จาก6ทีมรวมเป็น11ชาติผ่านเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2566ครับส่วนการจับฉลากชาวอาเซียนและชาวต่างชาติมีความคิดเห็นกับทีมชาติไทยเราลองฟังความคิดเห็นว่าชาวอาเซียนและชาวต่างชาติว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับคอมเมนต์แรกไทยเก่งมากคอมเมนต์ต่อมาฟิลิปปินส์และไทยฉันคิดว่าพวกเขามีโอกาสมากที่จะมีคุณสมบัติโชคดีคอมเมนต์ต่อมามิดแมตช์ไทยมอลดีฟคอมเมนต์ต่อมากลุ่ม A จอร์แดนอินโดนีเซียกลุ่ม B ปาเลสไตน์ฟิลิปปินส์กลุ่ม C อุซเบกิสถานไทยกลุ่ม D อินโดนีเซียอัฟกานิสถานกลุ่ม E บาเรนมาเลเซียกลุ่ม F ทาจิกิสถานและคีร์กิสถานนี่เป็นเพียงการคาดเดาของฉันฉันคิดว่าทีมในอาเซียนจะสามารถเข้าร่วมกับเราได้ขอให้โชคดีคอมเมนต์ต่อมาโชคดี7ทีมในอาเซียนกัมพูชาอินโดนีเซียสิงคโปร์ไทยมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาตารางของอินโดนีเซียเป็นทีมไม่ยากที่สุดในอาเซียนตารางของเมียนมาและสิงคโปร์จะมีทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเข้ารอบกระดานของประเทศไทยและกัมพูชาก็มีความยากปานกลางเช่นกันขอให้ทีมอาเซียนโชคดีและเล่นได้ดีคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยสู่อุซเบกิสถานประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาไทยใช้เงินไปต่อได้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาโชคดีฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์และพม่าจากเวียดนามด้วยความรักคอมเมนต์ต่อมาขอให้โชคดีประเทศไทยจากอิหร่านทีมที่ดีที่สุดของประเทศไทยในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาขอให้โชคดีประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาโชคดีสำหรับประเทศไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาอีซี่สำหรับประเทศไทยและมาเลเซียแต่ยากมากสำหรับพม่าสิงคโปร์ฟิลิปปินส์กัมพูชาโดยเฉพาะอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาโชคดีนะเรารอคุณอยู่คอมเมนต์ต่อมาขอให้โชคดีประเทศไทยมาเลเซียจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาโชคดีทุกทีมอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับนักวิ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาแชมป์กลุ่มและ5ทีมรองชนะเลิศยอดเยี่ยมไปเอเชียนคัพ2023ขอให้โชคดีทุกทีมคอมเมนต์ต่อมาขอให้โชคดีสำหรับ7ทีมอาเซียนต้องการทั้งหมดที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาขอให้ทุกทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันและเข้าร่วมเวียดนามในเอเชียนคัพคอมเมนต์ต่อมาโชคดีชาวอาเซียนเวียดนามยืนอยู่ตรงนี้เพื่อต้อนรับพวกคุณคอมเมนต์ต่อมาฟิลิปปินส์ไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียล้วนมีโอกาสดีคอมเมนต์ต่อมาไทยอินโดนีเซียสู้ๆคอมเมนต์ต่อมามีโอกาสมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยไร้โอกาสอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาโชคดีอาเซียนเวียดนามเราจะลองเล่นใน2แมตช์สุดท้ายในรอบคัดเลือกรอบที่3ของฟุตบอลโลกเราจะร่วมมือกันสร้างความภาคภูมิใจให้อาเซียนส่วนคอมเมนต์เอเชียคอมเมนต์แรกขอให้โชคดีไทยแลนด์มาเลเซียอินโดนีเซียฮ่องกงสิงคโปร์กัมพูชาและเนปาลเข้ารอบเอเชียนคัพที่จีนคอมเมนต์ต่อมางานง่ายสำหรับไทยสิงคโปร์คอมเมนต์สุดท้ายข้าวทำนายของฉันคือจอร์แดนคูเวตปาเลสไตน์ฟิลิปปินส์อุซเบกิสถานไทยอินเดียอัฟกานิสถานบาเรนคีร์กิสถาน
ทาจิกิสถานจบไปแล้วกับความคิดเห็นชาวอาเซียนและต่างชาติหลังมีการจับฉลากรอบคัดเลือกเอเชียนคัพ2023และขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ